สนับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะพี่ตะวันเสร็จแล้วต้องแล้วรอแล้วป่ะทำไรมั้งมันนั่งรอนี่กินกาแฟเนี่ยอร่อยบอกว่านี่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 ลาเต้ไอซี่อร่อยมากบอกเลยที่นี่ซ่อมก้นเร็วและแถมมีบริการเครื่องดื่มแหวะก็รอนั้นดื่มแล้วใช่ป่ะบอกแล้วว่าที่นี่เขาซ่อมอะไรไว้เลิศมากแต่ตอนนี้หิวแล้วอ่ะไปกินข้าวกันเถอะที่ไหนดีเย็นๆแบบนี้นึกออกแล้วไปร้านใหม่เดี๋ยวบอกจะไปเลยไปเลยไหมไปเอากาแฟไปด้วยดิไปด้วยโอ้โหเร็วมุ่งผ่อนชวนกินอะไรห่างหายสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ครับยังไงก็มีความสุขกันทุกคนด้วยกันละกันค่ะเป็นเทปแรกต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะและวันนี้วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเมามอยเมามอย acting เยอะวันนี้วันนี้จัดเต็มครับปีใหม่เอาละค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเมามอยเขาบอกว่าแค่มานั่งเมามอยก็เมาเอ้ยเมามอยครับเมาค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยที่ร้านเมามอยเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านใจดีแล้วก็รวมถึงเมนูเด็ดๆที่นี่ด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะมานั่งเมามอยเนาะเตรียมเมนูเด็ดๆมาให้เราด้วยนะครับถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวไปชมกันแล้วก็ไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันด้วยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเรามานั่งอยู่บนโต๊ะแล้วตรงนี้เก้าอี้ดิโต๊ะที่ไหนโต๊ะอย่างนี้เขาบอกว่านั่งอยู่ตัวนี้แล้วอยู่ตรงนี้ค่ะของเจ้าของร้านเมามอยเมามอยอย่าล่าเสียงยาวสิอุ้ยทำไมไฟส่องหน้าแรงจังเล่นแล้วละบังเอิญพี่ต่อเป็นคนคิ้วต่ำนิดนึงโอ้ยพอแล้วเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านใจดีคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เบียสวัสดีครับเจ้าของร้านเมามอยทำไมถึงชื่อเมามอยล่ะคะก็มาเป็นร้อยชื่อแล้วเนาะสุดท้ายเลือกกันได้ชื่อแรกได้ชื่อแรกได้ชื่อสุดท้ายขอชื่อสุดท้ายโดยผ่านแบบให้เด็กๆน้องๆนี่แหละวัยรุ่นนี่แหละอะไรที่มันติดปากอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นเมามอยแบบว่ามานั่งกันคุยกันก็เลยกลายเป็นร้านเมามอยอันนั้นมันเธอเอาแล้วค่ะแล้วสำหรับร้านเมามอยเปิดมานานแค่ไหนนะ29 30โอ้โห30ปีเลยเหรอพี่มากนานเนาะเยอะไปวันที่29 เริ่มแต่วันที่29อ่ะค่ะค่ะก็ตามช่างแล้ว29ตักมันเริ่มต้นขนาดนั้นเลยเหรอเล่าให้เราฟังได้นะอ้าวจริงๆ29มกราเอ้ยเมื่อธันวาที่ผ่านมาค่ะแล้วร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็เป็นคนไม่ค่อยทานเหล้าไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยดื่มก็เลยอยากจะก็เลยเอาจริงๆเชื่อครับเจ้าของร้านมีอยู่5คนมีกัน5คนคือเจ้าของร้านนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน5คนไม่ค่อยกินเหล้าไม่ค่อยเที่ยวแต่อยากจะเปิดสนองก็เลยมีอาหารอร่อยๆไงเผื่อว่าไม่ดื่มไม่อะไรแต่ว่าก็ยังมานั่งทานกันได้มาคุยกันได้ใช่มั้ยคะสไตล์ของร้านอาหารที่นี่รสแซ่บมากรสจัดมากก็คือพอกินแล้วเนี่ยจะหยุดเมามอยไม่ได้เพราะว่าจะแสบปากมากไม่ใช่เหรอไส้ของร้านเป็นยังไงคะพี่เบียร์ไส้ของร้านก็นั่งชิวๆก็ตามชื่อร้านแค่มานั่งเมามอยก็คือนั่งคุยกันเฉยๆตามสโลแกนเลยตามสโลแกนแค่มานั่งเมามอยเดี๋ยวไปดูอาหารกันค่ะว่าวันนี้มีอาหารอะไรมาแนะนำให้เราได้ทานกันบ้างค่ะเอาละครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะมีอาหารมาให้
ชิมกันนะครับว่าวันนี้มีอยู่3เมนูใช่แล้วค่ะว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเมามอยเลยทีเดียวนะคะขออีกรอบครับร้านเมามอยมีท่าไงใช่คิดให้เขาเลยเสร็จสับเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาชิมแล้วค่ะเลิกเบาลงมาชิมกันก่อนดีกว่านะคะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าเมนูแรกค่ะพี่เดียขุนไต่เฮ้ยไข่ตุ๋นเล่นแบบไม่ปรึกษากันเอาละค่ะแนะนำหน่อยสำหรับเมนูแรกนี้ค่ะพี่เบียไข่ตุ๋นร้านเรานะคะก็คือจะไม่เหมือนร้านอื่นตรงที่ว่าเราใส่กุ้งเส้นลงไปแล้วก็เพิ่มเห็ดฟางเวลากินจะลื่นคอเป่าด้วยนะครับไม่ต้องเป่ากืนเลยนั่นไงก็คือว่าถ้าเกิดว่ามากินไข่ตุ๋นร้านเมามอยแล้วนะคะคุณผู้ชมจะไม่อยากไปกินร้านไหนอีกเลยยิ้มแล้วครับไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันลวกคอลวกลิ้นลวกปากกินอะไรก็ไม่รู้สึกแล้วไงของเขาอร่อยต้องเป่าก่อนดิอ๋อเหรอบอกว่ามีคำเตือนด้วยนะครับบอกว่าก่อนกินต้องเป่าก่อนบอกว่านี่ที่บ้านเรียกว่าเส้นร้อนแกงร้อนแกงร้อนแม่เรียกเส้นแกงร้อนไม่ที่บ้านเรียกเส้นร้อนไม่รับแหล่ซิตี้ครับมาอยู่ฝั่งนี้ไปด้วยดีไปชิมก่อนชิมชิมชิมมีข้าวสวยไหมมีเดี๋ยวจะอิ่มไปไงเป็นไงบ้างไม่ต่ออร่อยครับข้างในนี้มันมีทั้งเห็ดมีกุ้งเส้นมีแครอทด้วยครับใช่ค่ะมันจะกลมกล่อมอยู่ในจานเดียวแล้วก็แบบว่าอากาศสบายๆแบบนี้เนาะกินข้าวหรือว่ามานั่งคุยกันบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับแล้วก็มาซดไข่ตุ๋นร้อนๆรับรองว่าเราจะไม่ไปกินร้านอื่นเลยนะครับเพราะว่าลวกผักไม่ใช่อร่อยกับไข่ตุ๋นร้านเมามอยค่ะครับได้เวลาเมนูที่2แล้วล่ะค่ะเมื่อกี้อาจจะแบบว่าจืดๆกลมกล่อมเบาๆว่าไงแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็เบาเลยครับปากเบาเลยไม่ใช่ไม่รู้สึกไงไม่ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยขยับรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกับเมนูนี้ค่ะพี่เบียร์ต้มยมต้มยมต้มยำมาเลยนะไม่มีการนัดกันเลยนะครับอายด้วยเล่นเสร็จเราอายด้วยต้มยำทะเลค่ะต้มยำทะเลเอ๊ะมันจะเค็มไหมครับเนี่ยไม่เค็มรับรองกินตุ๊กเกลือเรียกพี่เลยชิมก่อนมีอะไรบ้างคะพี่เบียร์ในหนึ่งถ้วยนี้ปลาแล้วก็ปลาปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะต้องดมก่อนครับเป็นไงเขาสวยจี๊ดมากต้องขอน้ำฟองฟองกับแก้วมันจะเข้ากันเข้ากันครับอร่อยมากรสนี้ขยับเลเวลขึ้นจากเมื่อกี้นะคะแต่ว่าแซ่บร้อนโดนใจเลยชอบเลยคนที่ชอบแบบว่าเผ็ดร้อนไม่นิดนึงชอบแบบว่ารสชาติจี๊ดจ๊าดร้อนใช่เฮ้ยแนะนำเพราะว่าใครที่ชอบทะเลด้วยทั้งปลามีทั้งเผ็ดอยู่ในนี้ปลาหมึกก็มีกุ้งก็มีนะครับแซ่บมากค่ะกับเมนูต้มยำทะเลรวมต้มยำทะเลรวมครับต้มยำทะเลรวมค่ะอีเม้ามอยเอาละครับมาต่อกันที่เมนูที่3นั่นเองครับแหมก็ขยับความแซ่บขึ้นมาอีก1เลเวลครับใช่ค่ะกับเมนูนี้หมูสะดุ้งหมูสะดุ้งอีกทีเฮ้ยหมูสะดุ้งหมูสะดุ้งนะหมูสะดุ้งไม่ดีค่ะเอาละค่ะคือแบบว่าขยับความเผ็ดร้อนเมกเลเวลมีเพราะว่าดูพริกซะก่อนจัดจ้านมากๆบอกเลยว่าหมูเนี่ยใหม่อย่างดีนะคะแล้วหมูปกติจะใช้ร้านผู้ชมหมูจะไม่หมักไม่ใช่อันนี้อันนั้นหมูที่หมักนี่มันนะคะแล้วก็แผ่นใหญ่ชิ้นโตเหมาะกับการแก้มอะไรที่มันเป็นฟองๆอ่ะเข้ากันนักแลโคคาโคล่าครับยังไงใช่เลยนี่เลยค่ะชิ้นบางจริงด้วยไอ้บางแต่ไม่เห็นหน้าผ่านกรรมวิธียังไงก็เราหมักก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเอามาลวกพอประมาณนิ่มกำลังดีถูกไหมไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าหมูสะดุ้งใช่ไหมสะดุ้งไหมสะดุ้งไหมเล่นอีกแล้วถ้าทำลายเจ้าของร้านจะเป็นไรไหมว่าตอนนี้อุตรดิตถ์หนาวมากครับแม่คะนิ้งเกิดที่ไอ้ช่วยเล่นหน่อยดิไม่เล่นเล่นก่อนต่อว่าแซ่บมากครับหมูสะดุ้งค่ะที่ร้านน้องมอยเอ้ยถ้าใครชอบหมูสะดุ้งนะแนะนำอีกหนึ่งที่ได้เลยเพราะว่ามันอร่อยไงน้ำจิ้มแซ่บจริงๆด้วยอย่างที่พี่เบียร์บอกไปเมื่อกี้ว่าทุกอย่างผ่านกับพี่หมูนี่ชิ้นบางแล้วก็เป็นแผ่นใหญ่แล้วก็น้ำจิ้มนี่ตัวเด็ดอยู่ตรงนี้คือแล้วก็นุ่มด้วยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราไปกินร้านอื่นมาเขาไม่มีการหมักใช่ไหมแล้วมันจะเป็นหมูแข็งแข็งทีนี้เรามากินเราก็เลยเฮ้ยทำไมไม่ลองใช้เหมือนสูตรหมูกระทะจากร้านเพื่อนอ่ะวิธีหมักอย่างนั้นแล้วเอามา
ลองหมักแล้วก็ลวกจิ้มดูก็เลยได้เป็นสูตรของสะดุ้งของร้านเนี้ยค่ะเด็ดเลยลองถูกต้องค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำสุดๆกับเมนูนี้หมูดุ้งสะดุ้งครับเมนูสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้ที่แนะนำกันที่ร้านเมามอยนะคะทุกๆเมนูแบบว่าแซ่บเบอร์โดนใจแน่นอนนะคะแล้วเมนูสุดท้ายของวันนี้นะครับแนะนำเป็นขนมครกครับไม่ใช่ขนมถ้วยขนมบ้าเหรอขนมถ้วยฟูไม่ใช่พอเหอะเข้าเรื่องเมนูนี้ชื่อว่ากุ้งแช่น้ำปลาเมามอยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาเมามอยขออีกทีครับกุ้งแช่น้ำปลาเมามอยแช่ต้องอย่างนี้เรามาชิมเลยไหมครับยังไงบ้างสำหรับเมนูนี้ค่ะคือน้ำจิ้มกับกุ้งเราอยากให้แขกอ่ะยกซดไปเลยฮะยกซดคือแบบว่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแบบใช่ตักปุ๊บเข้าปากไปเลยใช่ค่ะชิมดิอันหนานทำได้ได้สบายมากเฮ้ยยกทั้งหมดทั้งหมดมันใหญ่เขาจะเขาทั้งหมดทั้งหมดตักได้ไหมตักดีกว่าทั้งหมดไงบังคับหรอก็เจ้าของร้านเขาบอกต้องเดี๋ยวต้องยกซดมันต้องเป็นสองสเต็ปครับท่านผู้ชมสเต็ปแรกกุ้งอย่าเพิ่งกืนอย่าเพิ่งกืนผักด้วยตามผักกุ้งมีอะไรปิดบังอ่ะมีความลับหรอผักกุ้งครับนี่น้ำจิ้มเนี่ยน่าจะใช้กับใช่สูตรเดียวกับใช่ค่ะหมูสะดุ้งไหมคะเหมือนกันโอ้ดังนั้นก็คือแบบมันอาจจะลงตัวกันพอดีกับกุ้งสดๆเนื้อเด้งๆถูกไหมแบบน้ำจิ้มแซ่บๆเฮ้ยมันดิ้นอยู่ในปากเลยอะเนี่ยเวอร์ตันหมดตรงเนี้ยนะคะสดมากครับใช่ค่ะทุกๆเมนูกับที่ร้านเมามอยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยหลายคนมานั่งชิวๆนั่งคุยกันนั่งเล่นกันนะคะกับเพื่อนฝูงหรือว่าบรรยากาศแบบว่าอยากคุยกันเล่นๆเนาะก่อนกลับบ้านหรือว่ายังไงนะคะก็ออกมานั่งกันได้ที่ร้านเมามอยแห่งนี้นั่นเองค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะและวันนี้คงจะต้องขอบคุณนะคะร้านเมามอยแล้วก็พี่ๆเจ้าของร้านทุกคนเลยเพราะว่าร้านนี้มีถึง5 คนส่วนด้วยกันนะค่ะเอาละค่ะอยากให้พี่เบียร์ฝากร้านนิดนึงค่ะก็ถ้าเกิดชอบบรรยากาศสบายๆนะคะก็รบกวนมาที่ร้านเมามอยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอยู่ตรงไหนคะสี่แยกพินธนาสี่แยกพินธนากับร้านหมูกระทะพีเซ็นเตอร์ง่ายๆเลยง่ายครับติดกันเลยติดกันติดกันเลยค่ะติดกันเลยครับแล้วร้านมีวันปิดไหมคะวันปิดตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่เปิดทุกวันจ้าเปิดเรื่อยๆก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแต่ลูกค้านั่งสะดวกเนาะก็สามารถมาที่ร้านเมามอยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะนั่งคุยกันมีปัญหาปรึกษากันมีหลายเรื่องเนี่ยจะต้องคุยหมายที่นี้ละกันค่ะแค่มานั่งที่ร้านเมามอยขอท่าด้วยทีนะขออีกรอบแค่มานั่งเมาโอ้ขอโทษแค่มานั่งที่ร้านเมามอยนะคะอย่าลืมนะการทากับที่ร้านเมามอยแห่งนี้นะคะวันนี้ผมจะต้องขอบคุณพี่เบียร์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าของร้านอีก4ท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะพุ่งกับอนันต์ต่อคงจะต้องขอบคุณร้านเมามอยรวมถึงในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนทุกทริปการเดินทางของเรานั่นก็คือชัยเจริญคอมพิวเตอร์ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานอมยิ้มสตูดิโอนะคะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะผ่านทางomyimstudio.com แล้วก็เพจผักบุ้งปวดชวนกินค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสัปดาห์หน้าจะพาไปอร่อยพาไปร้านไหนกันอีกบ้างต้องติดตามนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้บุ้งอนันต์และพี่เบียร์ต้องนำรายการลากันไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ